สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รู้ไว้สุขใจจริงหนอกับผมอันทิชาญคูหาเรืองรองนะครับวันนี้เรื่องราวแห่งความสุขที่นำมาฝากกันต้องบอกแบบนี้ครับว่าประเทศไทยนั้นถือได้ว่ามีศักยภาพทางด้านของการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระบบเศรษฐกิจต่างๆครับไม่ว่าจะความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากของเราเองนั้นก็เกิดขึ้นแล้วก็เติบโตจากการท่องเที่ยวนะครับแต่ย้อนกลับไปเนี่ยในภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ครับการท่องเที่ยวนั้นก็ซบเซาด้วยวันนี้มีข่าวดีมาพูดคุยกันในประเด็นนี้กันครับไปพบกับอาจารย์เสรีวงศ์มนทาครับสวัสดีครับพี่อีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวครับ เรามาชื่นอกชื่นใจกับเรื่องของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขหน่อยครับนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้เมื่อเขามีการสำรวจเรื่องของความแข็งแรงความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขค่ายสำรวจครับนะครับครับเราเคยเป็นที่6ของโลกใช่ครับแต่ตอนนี้เราขยับมาเป็นที่5ของโลกขยับขึ้นนะซึ่งแสดงให้เห็นถึงครับความมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านคนทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการจัดการต่างๆนานาเอาล่ะเราขึ้นมาเป็นแบบนั้นนะทีนี้ที่มันน่าดีใจไปกว่านั้นคือเขามีการจัดดัชนีของการแก้ไขเรื่องของโควิด-19ครับอันนี้ประเทศไทยได้ที่เท่าไหร่ที่รู้มาไม่รู้ตรงกันหรือเปล่าได้ที่หนึ่งใช่ไงเราได้ที่หนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าโอ้โหลุงตู่เนี่ยบริหารจัดการเรื่องโควิดไม่ดีเลยคนตายเป็นเบื่อเนี่ยครับกรุณาไปดูตัวเลขสักนิดหนึ่งนะครับอย่าไปดูแค่จำนวนอย่าไปดูจำนวนดูให้ดูเรโชหรือสัดส่วนด้วยเพราะเขามีการทำสถิติแสนคนตายกี่คนล้านคนตายกี่คนแสนคนติดกี่คนอะไรทำนองเหล่านี้ดูด้วยที่เราได้ที่หนึ่งเพราะสัดส่วนของเรานั้นยอดเยี่ยมมาก 1% บ้าง 2% บ้างไม่ถึงเปอร์เซ็นต์บ้างครับแล้วทุกสิ่งทั้งอย่างนี้ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการ ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นที่หนึ่งในเรื่องนี้นะฮะทีนี้ต่อมาอาร์ตก่อนที่จะถึงวันสงกรานต์พี่ยอมรับนะว่าพี่ตกใจกลัวมากเพราะว่าพี่น่ะติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของตัวเลขมากใช่เพราะว่ามีหมอบางรายไม่ใช่คนที่เราไม่เชื่อถือด้วยนะคนที่เราเชื่อถือเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือ the worst case scenario อาร์ตเขาไปพูดถึงการติดเป็นแสนเป็นแสนโอ้โหน่ากลัวเนาะโอ้โหฟังแล้วคือถ้าเรามาจากฝ่ายค้านที่เกลียดชังรัฐบาลมาจากหมอบางคนซึ่งเคยออกมาด่าบ่อยๆเนี่ยพี่จะไม่ตกใจเท่าไหร่แต่นี่คือคนที่เราเชื่อถือนี่เป็นหมอที่เราเชื่อถือครับจะบอกว่าท่านออกมาเนี่ยใช้สิ่งที่การโฆษณาเรียกว่า fear appeal หรือเปล่า คือสร้างความกลัวให้คนจะได้คนระมัดระวังกันครับแต่นี่จริงๆนะพี่ขอพูดนิดนึงถ้าใช้คนระมัดระวังมันต้องมีวิธีการพูดมันต้องใส่คำขยายมันจะต้องอะไรต่างๆให้มันดีกว่านี้คือเอาให้ชัดเจนเนาะให้เข้าใจใช่ครับคือควรจะบอกว่าอย่างนี้มันจะถึงแสนถ้าเรา1 2 3 4 5ถูกไหมอันนี้คือพูดโดยภาพรวมเลยไงว่าเอ้ยพฤติกรรมวันหยุดยาวแบบเนี้ยไปเจอกันไปอะไรกันเนี่ยระวังจะแสนนะระวังจะแสนแต่มันควรจะบอกไปว่าถ้าเราไม่อยากให้ถึงแสนนะครับเราต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ไม่มีตรงนี้อ่ะได้ยินแต่ว่าระวังมันจะถึงแสน พี่ตกใจหมดเลยเลยกลัวกันเลยอาเชื่อไหมตั้งแต่วันที่12เมษาจนกระทั่งหลังจากวันที่17บวกไปอีก14วันพี่นั่งเช็คทุกวันดูเลยว่าตัวเลขจะเป็นยังไงตั้งแต่12มาถึง17นี่ก็คือช่วงที่เขาไปสงกรานต์กันใช่ไหมครับ18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1จนถึงวันแรงงานพี่ดูตัวเลขทุกวันครับมันจะขึ้นไหมโล่งใจครับไม่มีสักวันหนึ่งที่เราถึง 3,000 30,000 มันลดลงไงใช่ลดลงเลยครับมันอยู่ที่ 20,000 กว่าในตอนต้นๆซึ่งมันน่าจะเป็นของตกค้างก่อนสงกรานต์นะใช่ครับถ้าพอหลังจากสงกรานต์มาเรื่อยๆเนี่ย
ในที่สุดเรากระชากลงมาต่ำกว่าหมื่นได้เป็นสัปดาห์แล้วใช่ครับถามว่ารู้ไว้สุขใจไหมมันสุขใจมากนะนะคือไอ้คำว่าแสนเนี่ยมันหายไปครับในขณะเดียวกันเนี่ยพี่ว่าสื่อมวลชนก็พอสมควรนะยังไงครับอาจารย์มีลูกศิษย์เยอะนี่ใช่ไหมฮะสื่อมวลชนเนี่ยเมื่อไรที่มีคนตายเกินร้อยเขาก็พูดอย่างนั้นโอ้โหตายคือพยายามจะทำให้ไอ้เลขเกินร้อยนี่เป็นเรื่องน่ากลัวครับนะครับอาร์ตก็เห็นพี่พยายามอธิบายไส้ในให้คนเห็นว่ามันยังไงนอกจากติดเท่าไรแล้วหายเท่าไรกำไรไหมมีคนที่ป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจำนวนที่เรารู้ว่าป่วยอยู่เนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลเท่าไหร่และที่อยู่ในโรงพยาบาลที่มีอาการรุนแรงที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเท่าไหร่คือพี่ดูไส้ในตรงนี้ทั้งหมดแล้วมันก็ทำให้พี่มีความรู้สึกว่าเออคลายกังวลนี่คือถ้าเกิดว่าเอาจริงเนี่ยความน่าเชื่อถือในความคิดของพี่อีแบบเนี้ยนะฮะมันคือหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยนะถูกต้องเพราะว่าเขาจะต้องดูที่สถิตินะครับแล้วก็ดูที่ความน่าจะเป็นหรือว่าดูที่อะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการรายงานของสบคเขาก็รายงานครบนะครับแต่พอเอาสื่อมวลชนมาปั๊บสื่อมวลชนมีแต่ตัวเลขติดและตายติดและตายนอกจากนั้นนะเอาจริงๆเนี่ยยังไปลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนี่วัคซีนมีผลแบบนู้นแบบนี้เนี่ยคนก็ไม่กล้าไปฉีดกันซึ่งอันเนี้ยพี่ก็มีความสุขเฮ้ยครับตกลงเนี่ยเราก็มีความร่วมมือช่วยกันซึ่งพี่ดีใจเมื่อมีคนมาวิเคราะห์ครับว่าการที่เราเป็นเช่นนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรบ้างนะคะเขาก็มองว่าอันแรกเลยเนี่ยเรามีรัฐบาลที่บริหารจัดการดีข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่สามเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆเช่นฝ่ายปกครองที่ไม่ได้ใช้สาธารณสุขนั้นก็ร่วมมือทำงานกันแบบบูรณาการนะครับแล้วก็ข้อที่สี่นั้นก็คือว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอันนี้สำคัญมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนบางคนเนี่ยทำอะไรที่มันฝืนมาตรการครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามากมายก็เลยทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยดำเนินธุรกิจหรือดำเนินชีวิตแบบtouchless หรือ no contact ครับนะคะเนี่ยอย่างเราเนี่ย2คนเนี่ยตรงนี้ก็ no contact ละนะครับเราจ่ายเงินด้วยแอปครับเราไม่ลดการเราไม่ไปจับธนบัตรอะไรต่างๆนานาเราเรียนหนังสือออนไลน์เราประชุมออนไลน์หลีกเลี่ยงการที่จะต้องเสี่ยงอยู่ใกล้กันนะครับเรามีการตรวจวัดอุณหภูมิทั้งหมดเหล่านี้คือการใช้เทคโนโลยี5ข้อนี้เป็นการวิเคราะห์ว่าเราบริหารจัดการโควิดได้ดีอย่างไรครับทีนี้พอเราบริหารจัดการอย่างนี้ได้เนี่ยอาจสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเงื่อนไขสำหรับการที่เราจะฟื้นฟูประเทศด้วยท่องเที่ยวที่อาร์ตเกริ่นไปเมื่อกี้เนี่ยคือการฉีดวัคซีนเข็มที่3ที่เรียกว่า booster dose booster dose เนาะคือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถูกต้องให้เยอะๆครับคือรัฐบาลพยายามรณรงค์ว่าถ้าจะอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างน้อยที่สุดควรจะได้รับ3เข็มครับส่วนคนที่รับ4เข็มก็มีแล้วถ้าเป็นด่านหน้ารับ5เข็มแล้วก็มีครับพี่ผมมี2ข้อถามเลยตรงนี้ฮะคือตอนแรกเนี่ยที่เราย้อนกลับไปเนาะปีที่แล้วเนาะก่อนเดือนตุลาคมเนี่ยที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาพูดไงบอกว่าเราเนี่ยนับไปนับถอยหลังประมาณสัก120วันนะประมาณนั้นจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ไปซึ่งตอนนั้นก็มีการโจมตีเยอะเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้โอ้โหตอนที่เปิดประเทศ1พฤษภาคมพฤศจิกาเปิดพฤศจิกาเดี๋ยวมกราก็สั่งปิดนั่นแหละครับก็มีเยอะแยะเนาะแล้วก็ผ่านไปนะคือจริงๆเนี่ยโหมข่าวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของว่าประเทศไทยเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไม่ทันหรอกยากแต่สุดท้ายเลยเนี่ยได้ก่อนรับวัคซีนอะไรเสร็จก่อนสิ้นปีก่อนสิ้นปีคือจำนวนโดสที่เราต้องการที่เป็นการตั้งเป้าไว้เราทำได้ก่อนสิ้นปีเพราะว่าข้อที่หนึ่งรัฐบาลจัดหาวัคซีนได้เพียงพอจากการที่ตอนมาตินต้นของเราเนี่ยมีปัญหาว่าวัคซีนไม่เพียงพอมีการเลื่อนนัดด่าทอต่อว่าการมีการแซงคิว VIP ต่างๆนานาแต่ตอนหลังเนี่ย
ต็มไปหมดขอย้ำหน่อยได้ไหมเรื่อง VIP เนี่ยคือ VIP เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยพอไปดูแล้วเนี่ยคนที่ไปเป็น VIP เนี่ยคือกลุ่มคนที่ต่อต้านไม่ให้ประชาชนฉีดวัคซีนอาจจะจำตรงนั้นต้องย้ำหน่อยนึงต้องย้ำสักนิดนึงฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็มี VIP โดยหลักการก็มีนะที่ VIP ไม่ได้แทรกแซงใครนะเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลก็มีการมองว่าคนบางคนเนี่ยเสี่ยงครับเมื่อเขาเสี่ยงก็ต้องพยายามทำที่ให้เขาลดความเสี่ยง อย่างเช่นสสต้องพบปะผู้คนอันนี้เสี่ยงเขาก็ถือว่าเสี่ยงครับเขาก็เลยให้ฉีดก่อนใช่ไหมฮะเราบรรดาแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์เสี่ยงครับเพราะเขาเจอผู้คนมากมายก็ให้เขาฉีดก่อนนอกเหนือจากไอ้608ที่เราให้อยู่แล้วนะครับก็คือคนแก่แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวพนักงานโรงแรมพนักงานร้านอาหารซึ่งก็เสี่ยงเหมือนกันก็ฉีดให้ก่อนครับโรงแรมทั้งหลายเนี่ยเขามีเลยว่าคนที่จะมานั่งข้างหน้าต้อนรับลูกค้าไม่ว่าจะในตำแหน่งไหนก็ตามจะต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าอันนี้เสี่ยงต้องฉีดวัคซีน3เข็มเพราะเขาเป็นคนเสี่ยงครับถ้าใครฉีดน้อยกว่า3เข็มอยู่ข้างในไม่ต้องออกมานี่คือวิธีการบริหารการจัดการของเราที่ดีจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยครับเราก็สามารถเปิดประเทศได้เราค่อยๆทยอยเปิดอาจําได้มั้ยท่องเที่ยวที่อาร์ตพูดถึงเนี่ยภูเก็ตแซนด์บ็อกเกิดเมื่อวันที่1กรกฎาคม2564จากนั้นพอมาถึงเดือนพฤศจิกาเราก็เปิดพื้นที่มากขึ้นแล้วจนกระทั่งเราก็มีเทสแอนด์โกถึงแม้เราจะหยุดไปชั่วขณะหนึ่งเมื่อตอนที่เราสงสัยว่าโอมิครอนมันจะจัดการอะไรเราครับเราก็กลับมาได้เราก็กลับมาได้แป๊บเดียวเองนะใช่แป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวคือเขาได้สังเกตแล้วเฮ้ยมันไม่ได้รุนแรงแล้วก็มันติดที่นู่นที่นี่ของเราเองยังมีไม่มากพี่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมนะชื่นชมในวิสัยทัศน์แล้วก็การบริหารจัดการของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือเรื่องของการที่แบบว่าไม่ว่าจะมีข่าวอะไรออกมาเนี่ยท่านก็แบบว่าทำงานอย่างเต็มที่ยังเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยจำได้ไหมครับช่วงแรกๆเลยนะฮะคุณผู้ชมมันมีภาพนะของกลุ่มคนที่พยายามจะโจมตีพยายามจะเข้าไปสร้างสถานการณ์ต่างๆเนี่ยแต่สุดท้ายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ประสบความสำเร็จคือพวกเขาไปเอาตัวเลขการติดเชื้อในภูเก็ตมาประณามแต่ไม่ดูไส้ในอย่างที่พี่บอกพี่เป็นคนดูไส้ในครับนะครับจำนวนติดเชื้อวันละ200-300คนเนี่ยมันคือคนภายในภูเก็ตไม่ใช่นักท่องเที่ยวเอามานักท่องเที่ยวที่มีเชื้อมาเนี่ยมันเป็นหลักสิบครับไม่มากไม่มายอะไรแล้วมันก็เป็นไปตามมาตรการที่วางไว้ว่าต้องไม่เกินเท่านั้นคนต่อวันไม่เกินเท่านั้นคนต่อสัปดาห์ที่ระบบสาธารณสุขเราสามารถจะรองรับได้คุมอยู่ในที่สุดเนี่ยเราก็โอเคจากการที่เราสอบผ่านวันลอยกระทงวันปิฉลองปีใหม่และวันสงกรานต์ตรงนี้รัฐบาลจึงต้องตัดสินใจว่าถ้าเราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศครับต้องเล่นกับท่องเที่ยวใช่ฮะถือเป็นทรัพยากรหลักของเราเนาะที่เรามีขายได้คือตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลตั้งใจว่าจะเปิดประเทศวันที่1มิถุนายนครับแต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นคนติดต่ำกว่าหมื่นแล้วนะคะแล้วถึงแม้ว่าเราจะไปงานสงกรานต์กันมาก็ไม่ได้ทำให้มันมีการติดเชื้อมากจนถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นหลักสงหลักแสนอะไรเงี้ยนะครับเอาล่ะรัฐบาลก็เปลี่ยนแล้วไม่1มิถุนายนเอามัน1พฤษภาให้ไวไงใช่ไหมโอ้โหเขาเรียกว่าให้ทันสถานการณ์เสร็จแล้วเป็นไงล่ะโอ้โหวันแรกที่เปิดจำนวนคนที่เข้ามาจำนวนเที่ยวบินที่เข้ามาเยอะแยะมากมายไกลกองเป็นยังไงเราเวลาไปเดินในสถานที่ท่องเที่ยวนะผมไปเยาวราชมานะโอ้โหคนเยอะมากเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนกัน3เข็มแล้วนะครับและในขณะเดียวกันเขาก็ยังให้ความร่วมมือในมาตรการ New Normal ก็คือการใส่หน้ากากการล้างมือการยืนอยู่ห่างกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็เลยทำให้การท่องเที่ยวเป็นไปได้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่าเป็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลนะครับคือการแบ่งสีให้เหลือสีฟ้ากับสีเหลืองคือเมื่อก่อนเนี่ยวิธีการแบ่งสีของเราก็มีตั้งแต่เขียวเหลืองแดงส้มแดงแดงเข้มครับโอ้โห
ใครเป็นแดงใครเป็นแดงเข้มก็เสียวไส้นะครับ น่ากลัวในที่สุดเมื่อรัฐบาลบอกว่าจะใช้การท่องเที่ยวฟื้นฟูประเทศครับรัฐบาลก็เลยเหลือแค่สองสีคือสีฟ้าและสีเหลืองเนี่ยพี่พูดมาตัวนี้เนี่ยมันทำให้ผมเข้าใจเลยนะแล้วมองเห็นภาพเรื่องของการบริหารจัดการในสภาวะฉุกเฉินคือมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ถูกต้องคือถ้าเรายังมีแดงเข้มมีแดงมีส้มอยู่เยอะเนี่ยนะไม่เพียงแต่คนไทยเราจะกลัวเท่านั้นนะต่างชาติที่ก็มาอ่านข้อมูลเราตรงนี้นะเขาอาจจะไปประกาศในประเทศเขาเลยว่าประเทศไทยไม่น่ามาเที่ยวใช่กรุงเทพนี่แหละถูกต้องติดกันวันละ 2,000-3,000 เนี่ยนะครับใช่ครับแต่ทีนี้รัฐบาลก็มองดูว่าแล้วพื้นที่ไหนจังหวัดไหนที่มีศักยภาพจะเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ครับเอาให้เมืองนั้นเป็นเมืองสีฟ้าก็แล้วกันเมืองสีฟ้าดียังไงเมืองสีฟ้าคือการให้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆนานาได้ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยเขาได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากทำแล้วทำให้รู้สึกคุ้มที่จะมาใช่ครับแต่ถ้าเกิดยังเป็นจังหวัดสีแดงเข้มสีแดงสีส้มไอ้นั่นก็ทำไม่ได้ไอ้นี่ก็ทำไม่ได้ไอ้นนท์ก็ทำไม่ได้ไม่ไปดีกว่าแล้วใครจะมาล่ะ นะเพราะฉะนั้นพี่ว่าวิสัยทัศน์รัฐบาลในการที่เราไม่เอาและไอ้เรื่องแดงเข้มหรือว่าส้มหรือแดงอะไรต่างๆเอาเป็นว่าเหลืองเนี่ยคือต้องพึงระวังครับแล้วก็ฟ้าก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ทำอะไรยังไงก็ได้นะเอาล่ะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทำรัฐบาลเองก่อนหน้าที่จะมาเปิดอาซ่ากันในวันที่1พฤษภาคมเนี่ยนะแม่มองเห็นภาพไปนะเปิดอาซ่าเต็มที่เปิดเต็มที่เขาก็ค่อยๆทยอยในการทดสอบครับเขาเริ่มต้นที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์พอประสบความสำเร็จเขาก็ขยายไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไปที่เกาะสมุยไปที่เกาะพะงันไปที่เกาะเต่าเขาก็ขยายไปที่จังหวัดกระบี่และพังงาทั้งจังหวัดครับเขาขยายไปที่ชลบุรีในบางพื้นที่เขาขยายไปที่จังหวัดตราดที่เกาะช้างมันก็ขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับครับจนกระทั่งในที่สุดเราก็เปิดขึ้นมานี้พอเปิดขึ้นมาเนี่ยถ้าอาร์ตดูตามข่าวเนี่ยนะครับครับเราจะเห็นเลยว่าการที่เราเปิดเนี่ยเราใช้วิธีการลดมาตรการต่างๆที่อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับนักท่องเที่ยว อันนี้ก็ต้องใช้ความคิดนะอเออต้องใช้การว่าจะลดอะไรใช่ว่าจะลดอะไรครับเพราะถ้าไม่ลดเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมาทำไมวะจะมาทำไมจำได้ไหมก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหการตรวจตั้ง3ครั้งเนี่ยใช่3ครั้งแล้วใช้เงินแต่ละครั้งไม่น้อยครับถ้ามากันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกนี่โอ้โหเงินที่จะมาเที่ยวนี่มันหมดไปไอ้ค่าตรวจนะครับการกักตัว14วันทำให้เขาแบบว่าเฮ้ยแล้ววันนี้มาเที่ยวมีกี่วันวะแซนด์บ็อกซ์อยู่ในแซนด์บ็อกซ์อยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวถ้าจังหวัดนั้นมันน่าสนใจมีกิจกรรมให้ทำเยอะๆมันก็ยังคุ้มในการที่อยู่ที่นั้นแต่ถ้าเกิดจังหวัดนั้นนี่มันมีกิจกรรมจำกัดแล้วเราอยู่ไปเนี่ยเพียงไม่กี่วันมันก็รู้สึกจะหมดแล้วอ่ะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวมันก็ไม่อยากที่จะมาแต่รัฐบาลบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องทำให้เขาอยากมาลดเงื่อนไขต่างๆนานาเรื่องทุนประกันสุขภาพก็ลดเรื่องการตรวจก็ลดเรื่องวันที่จะต้องถูกกักตัวต่างๆนั้นก็ลดแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ยังอยู่ในเรื่องของมาตรฐานในมาตรการการควบคุมความระมัดระวังยังต้องมีครับก็คือการที่พูดว่าต้องไม่ประมาทกาดอย่าตกก็ยังคงเป็นหัวใจของการที่เราจะเปิดการท่องเที่ยวตรงนี้ใช่ครับทีนี้ในขณะที่เรากำลังจะใช้การท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เราทำเรื่องเราเที่ยวด้วยกันรัฐบาลออกให้ 40% ครับแล้วก็เราก็มีคนละครึ่งที่รัฐบาลออกให้ 50% มันก็เป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วนะแต่พอเราเปิดมาไม่ว่าจะเป็นแซนด์บ็อกซ์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วก็มาถึงเปิดจริงๆครับทั่วไปในจังหวัดสีฟ้านะครับในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเรามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับครับ
มีการประมาณกันว่านักท่องเที่ยวจนถึงสิ้นปีเนี่ยจะมีประมาณ20ล้านคนซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของเราที่เคยมีในช่วงที่ยังไม่เกิดวิกฤตตอนนั้นเนี่ยเรามีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ40ล้านคนต่อปีครับพี่ครับผมมองแบบนี้ได้ไหมถ้าเกิดว่าประเมินแบบนี้นะว่าคนที่เขาจะมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นเรานะเราจะไปประเทศไหนนะครับในภาวะแบบนี้เนี่ยในภาวะที่ต้องหาความปลอดภัยให้กับชีวิตเรื่องของโรคระบาดต่างๆเนี่ยมันก็ต้องศึกษาใช่ไหมใช่แสดงว่าเขาก็ต้องศึกษาเขาก็ต้องดูหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประการหลากหลายประเด็นเนี่ยในการที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยพี่จะบอกได้เลยข้อมูลที่เขาจะเจอครับนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอันดับ5ของโลกครับโอเคไหมโอเคฮะประเทศไทยจัดการโควิดได้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกโอเคไหมโอ้โหอันนี้สบายใจรัสเซียเปิดประเทศให้ประเทศต่างๆเข้าไปได้50กว่าประเทศมีไทยไหม มีไหม มีสหรัฐอเมริกามีการจัดอันดับเมืองที่น่าจะเที่ยวสหรัฐเลยนะสหรัฐโอ้ครับประเทศไทยเป็นอันดับ8บัตรเครดิตวีซ่าครับจัดการแรงกิ้งประเทศที่น่าจะไปหลังจากโควิดเบาบางลงประเทศไทยเป็นเบอร์4อันนี้ต้องให้เข้าใจเลยนะเรื่องของบัตรเครดิตนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเครดิตเนี่ยเขาหมายถึงว่าเขารับประกันเขาต้องประกันเงินที่มันจะสูญออกไปของเจ้าของบัตรอ่ะเป็น1ใน50ของรัสเซียเป็นเบอร์8ของอเมริกาเป็นเบอร์4ของโลกนะครับครับอยุธยาเป็น1ในจังหวัดที่มีคนแนะนำว่าควรจะมาเที่ยวเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่17กรุงเทพเป็นเบอร์หนึ่งของการที่จะออกทำงานนอกสถานที่ที่เรียกว่า vacation ครับเชียงใหม่เป็นเบอร์10ภูเก็ตเป็นเบอร์10อาร์ตบอกว่าถ้าก่อนเขาจะไปเที่ยวเขาจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลก่อนเพื่อแน่ใจว่าจะไปที่ไหนถ้าเขาค้นเรื่องเมืองไทยเขาจะเจอเรื่องที่พี่พูดทั้งหมดนี่แหละใช่ไงแม่ของพี่ที่ผมถามมาแบบนี้เนี่ยก่อนจะปิดเบรกครับคุณผู้ชมในช่วงนี้นะฮะคืออย่างนี้ครับพี่คือคนนอกเนี่ยเขาศึกษาหาความรู้หาข้อมูลก่อนที่จะเดินทางมาแต่คนในบางกลุ่มเนี่ยเราก็หาเรื่องว่าจะด่าไงดีไม่แต่ผมงงไง ผมเห็นมีเกี่ยวกับเรื่องของอินโฟกราฟิกอะไรออกมาบอกนะว่าประเทศไทยบริหารจัดการล้มเหลวในเรื่องของโควิดนั่นแหละมันหลากหลายก็คือเขาบางคนก็เรียกประเทศไทยเป็นกะลาแลนด์เขาพูดถูกนะทำไมอ่ะตัวเขาอยู่ในกะลาไงคือเขาอยู่ในกะลาเจ็ดอะไรบ้างกับกะลาล่ะก็เลยมองว่าเนี่ยคือกะลาแลนด์เขาก็อยู่ในนั้นที่เป็นประเทศไทยแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นอย่างที่อาร์ตพูดแล้วว่าก่อนที่เขาจะมาเขาค้นคว้าหาข้อมูลครับเขาก็จะเจอข้อมูลมันต้องยอมรับนะอันนี้ต้องยอมรับกันจริงๆนะคุณผู้ชมเนาะเอาคิดง่ายๆเลยตัวเราเองเนี่ยจะเดินทางไปไหนอ่ะใช่ไหมครับใช่อย่างตอนนี้ถ้าเกิดให้เราไปใกล้ๆกับบริเวณที่เขาลบกันเราไปไหมไม่ไปเพราะฉะนั้นข้อมูลของเราเนี่ยมากพอที่จะให้ความรู้สึกดีๆแก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวเงื่อนไขในการกักเนื้อกักตัวหรือการต้องเตรียมตัวมีเอกสารมีการรับรองอะไรยังไงบ้างหลายคนอ่านแล้วมีความรู้สึกว่าประเทศไทยน่าเที่ยวใช่ครับคุณผู้ชมครับหากเรามามองเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามกันอีกทีนึงครับกับความสุขในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยช่วงนี้เองเนี่ยพอได้ฟังพอได้พูดพอได้คุยกันไปแล้วเนี่ยได้เห็นครับว่าการจัดอันดับต่างๆอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามโดยเฉพาะยิ่งครับเรื่องของการบริหารจัดการการแพร่ระบาดการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19ของประเทศไทยที่ทั่วโลกเขายอมรับให้เรานั้นเป็นที่หนึ่งถือได้ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการบริหารจัดการของรัฐบาลนั้นดีขนาดไหนแล้วก็มีวิสัยทัศน์ครับในการที่จะควบคุมให้การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นั้นสามารถที่จะควบคุมได้อย่างรวดเร็วแบบนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมามีความสุขกันต่อครับเที่ยวแบบใหม่มีแต่เรื่องให้ Amazing กลัวแดดแรงๆแต่คลื่นก็แรงด้วยนี่รักษาระยะห่างแต่ความเท่เนี่ยไม่ห่างกันเลยช่วยดูแลธรรมชาติธรรมชาติดูแลสงันแค่ดูแลกันและกันเพิ่มขึ้นอีกนิดก็ใกล้ชิดความสุขได้ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม
ันอย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าแตงเมย์เป็นอะไรซึมเชียวเนี่ยเหมือนน้องซึมๆนะพาไปหาหมอดีกว่าให้ข้อมูลของสุนัข กับเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วไปพบคุณหมอกันค่ะถ้าน้องมีอาการซึมนะคะอ้าปากทานอาหารไม่ได้หรือว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นพฤติกรรมแบบตื่นเต้นจากที่แบบแต่ก่อนเป็นเด็กล่าเริงไม่ล่าเริงเหมือนเดิมแล้วก็เก็บตัวหรือดุร้ายเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ค่ะการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง 2. สังเกตอาการสัตว์เลี้ยงและระวังไม่ให้สัมผัสกับสัตว์ป่า 3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าเมื่อต้องเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง 4. อย่าเข้าหาหรือยั่วยุสัตว์จรจัดโรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกันนะคะสุขใจจริงหนอนะครับเรากำลังพูดคุยในประเด็นที่ว่าเขามีการจัดอันดับในเรื่องของการบริหารจัดการการแพร่ระบาดโรคโควิด19ครับและไทยนั้นติดอยู่ในอันดับต้นๆรวมไปถึงการติดอันดับ1นะครับของการบริหารจัดการที่ดีของโลกด้วยเรื่องนี้แหละครับว่าโอกาสต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับคราวนี้เรามาดูสิ่งที่เราควรจะรู้นะครับครับทางด้านททท.เนี่ยเขาจัดโปรแกรมท่องเที่ยวภาคต่างๆนะครับทั้งหมด5ภาคครับโดยใช้คำว่า more amazing อ๋อเพราะเราเคยมีแคมเปญ amazing Thailand หลายปีแล้วฮะครับคือมันมีหลักการที่เขาเขียนเอาไว้เลยพี่เพิ่งทำบทความเสร็จไปนะบอกว่าหลังจากโควิดเราต้องใช้การท่องเที่ยวฟื้นฟูเนี่ยแต่การจะดึงคนออกมาเที่ยวเนี่ยจำเป็นต้องมีการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ทรัพยากรการท่องเที่ยวใหม่กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่เพราะฉะนั้นการที่เรากำลังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองแล้วเรากำลังสร้างธีมการท่องเที่ยวของแต่ละภาคเนี่ยนะคะถือเป็นนวัตกรรมทางด้านยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวแล้วเราสามารถใช้คำว่าคุณเคยมาเมืองไทยคุณเคยมองว่าเมืองไทย Amazing ใช่ไหมครับมาซี่มาใหม่แล้วคุณจะเจอสิ่งที่ More Amazing นี่เนาะเขาสนใจจริงๆนะใช่ยังเมืองเหนือเนี่ยนะครับเขาจะใช้คำว่าเสน่ห์วันวานนะเป็นเรื่องของ North Tangier ก็คือให้คนลำลึกถึงอดีตอันมีเสน่ห์งดงามก็แปลว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงสืบสานการท่องเที่ยวเพิงประวัติศาสตร์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยล้านนาของเราเนี่ยก็มีประวัติความเป็นมาในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ไม่ว่าเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแพร่น่านล้วนแล้วแต่มีประวัติศาสตร์ที่น่าล้ำลึกถึงทั้งสิ้นใช่พี่เชื่อไหมครับว่าตอนก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดเนี่ยนะฮะคือมีเพื่อนเป็นคนจีนไงก็คุยกับเขาเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนจีนเนี่ยสนใจภาคเหนือของประเทศไทยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเขาอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมการนับถือศาสนาต่างๆเรื่องของวัดวาอารามอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหนึ่งอย่างเลยนะไปวัดร่องขุนไหมยังไปมาแล้วครับตอนพี่ไปแต่คนจีนเต็มเลย จนเราคิดว่าตัวเราเป็นคนจีนด้วยไหม นึกว่าไปเที่ยวจีนคือแค่เอารถไปจอดเนี่ยยังไม่ทันเข้าไปข้างในคนจีนเดินกันเต็มถนนหน้าวัดเลยเขาชอบเขาศึกษาจริงๆเพราะว่าเขาหอยหาในเรื่องของการนับถือแล้วลองไปที่ดอยสุเทพสิครับถูกไหมครับใช่ครับอันนี้อันแรกนะครับสำหรับภาคกลางเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่าเทรนดี้แปลว่าความทันสมัยนะครับแล้วก็ถือว่ามันเป็นชาร์มิ่งอันนี้ภาคกลางนะภาคกลางชาร์มิ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยภาคกลางเราได้รับการปรับปรุงมากมายเราก็จะมีจังหวัดอยู่ในภาคกลางนอกเหนือจากกรุงเทพแล้วเนี่ยนะครับจังหวัดรอบๆกรุงเทพเนี่ยยังมีทรัพยากรการท่องเที่ยวมากมายเมื่อกี้พี่พูดให้อาร์ตฟังไปแล้วว่าอยุธยาก็เป็นหนึ่งในภาคกลางที่ได้รับคำแนะนำว่านะจากองค์กรระดับโลกเลยว่า
ต้องมาเที่ยวนะต้องมาไม่มาไม่ถึงเมืองไทยเนาะอ่างทองสิงห์บุรีอุทัยธานีสมุทรปราการนนทบุรีอย่างนนทบุรีกับสมุทรปราการเนี่ยนะอาจแค่ท่องเที่ยวชนเผ่าเพื่อไปศึกษาวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของมอญครับก็เป็นเสน่ห์แล้วใช่ครับถูกไหมใช่ไหมตอนเด็กๆเนี่ยอย่างตอนที่ผมอยู่อ่างทองผมไปเที่ยวเล่นนะตามวัดเนี่ยแถวๆบ้านเลยนะคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ท่องเที่ยวหรอกเพราะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมากแต่ตอนนี้เห็นภาพแล้วว่าเรากำลังทำให้มันเกิดขึ้นและนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีชนเผ่าอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมซึ่งเมืองเหล่านี้เนี่ยได้รับการปรับปรุงพัฒนาเรื่องของโลจิสติกเรื่องการเดินทางเรื่องการพัฒนาที่พักที่อยู่อาศัยเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวไปได้เลยนะครับแหมเราจะไปตลาดน้ำอัมพวาดีไหมเราจะไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกดีไหมนะเราจะไปเที่ยวชนเผ่าของไทดำที่อยู่ที่ราชบุรีเพชรบุรีและนครปฐมดีไหมเราจะไปดูวัฒนธรรมมอญที่ปทุมธานีหรือว่าที่สมุทรปราการดีไหมนี่คือเสน่ห์ภาคกลางนะคะอ่างทองก็น่าจะมีเสน่ห์มันก็มีครับเยอะจริงๆก็ต้องมีความทันสมัยเกิดขึ้นในพื้นที่ใช่ไหมคะนี่เราไปดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเขาใช้คำว่าหลงรักแผ่นดินถิ่นอีสานอีสานอินลอฟเขามีเสน่ห์คืออย่างนี้อาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไปทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวในวันหยุดลองวีคเอนด์เนี่ยนะครับอาจะได้จังหวัดไม่เกิน10จังหวัดทำไมครับหยุด3วันนี้ไปไหนเชียงใหม่หยุด3วันนี้ไปไหนชลบุรีไปพัทยา3วันนี้ไปไหนไปหัวหิน3วันนี้ไปไหนไปภูเก็ต3วันนี้ไปไหนไปสมุยมันจะอยู่อย่างเงี้ยจะอยู่วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยจังหวัดในภาคอีสานแทบจะไม่ปรากฏในผลการวิจัยอ๋อแต่อาจจะมีโคราชหน่อยนึงใช่ไหมฮะโคราชก็คือมีเขาใหญ่แต่ไม่ใช่มีโคราชอย่างกว้างไม่ได้มีโคราชครับที่จริงโคราชมีอะไรมากกว่าเขาใหญ่ตั้งเยอะแยะแต่ปรากฏว่าถ้าพูดถึงโคราชก็จะพูดกันถึงแต่เขาใหญ่ถึงแต่เขาใหญ่ฮะดังนั้นจึงต้องมีการโปรโมทว่าอีสานมีทรัพยากรการท่องเที่ยวมากมายที่จะทำให้คุณนั้นหลงรักนะครับคุณไปซีไปดูมึงบัวแดงที่อุดรธานีนะคุณไปดูเรื่องของพญานาคที่บึงกาฬคุณไปดูที่อุดรหนองคายอะไรเงี้ยนะหนองคายมันมีเยอะแยะครับและที่ดีตอนนี้คืออะไรรู้ป่ะทางด้านของมิชลินไกด์อ่ะอ๋อฮะเขาลงมาทำเรื่องของอาหารที่อีสานโดยตรงอาหารอร่อยจริงนะใช่เขาเลือกอีสานโดยตรงอยู่4จังหวัดนะครับก็มีโคราชมีขอนแก่นมีอุดรอุบลครับเพื่อจะไปดูว่าร้านอาหารที่เด็ดๆในพื้นที่นี้มีอะไรบ้างอยู่ตรงไหนบ้างถ้าสมมติว่าเรามีร้านอาหารที่ติดเทรนด์ครับนะครับของมิชลินเนี่ยมันก็ทำให้fall in love แน่นอนนะตามหลักการที่บอกว่าถ้าไปเที่ยวอีสานเนี่ยมันก็เป็นการหลงรักอีสานนะครับนี่คือภาคอีสานนะไปดูภาคอื่นต่อนะเดี๋ยวนะภาคใต้เป็นโปรแกรมที่4นะครับร้อยแรงแรงใต้นะครับก็คือภาคใต้เนี่ยเขาเน้นเรื่องอาหารที่ภาคใต้ถ้าอาร์ตเดินทางไปภาคใต้เดี๋ยวพี่จะพยายามทบทวนความคิดพี่นะครับถ้าหากพี่ไปที่ภูเก็ตครับพี่ก็จะไปร้านปลายระยะแล้วพี่ก็จะไปร้านตำรับภูเก็ตนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตอาจรู้ไหมเขาได้รับยกย่องโดยยูเนสโกเนี่ยให้เป็น Creative City ทางด้านอาหารเขาได้มานานก่อนที่เพชรบุรีจะได้ด้วยนะครับโดยการเขามองว่ามีความสามารถในการนำเอาวัตถุดิบกับภูมิปัญญาเนี่ยมาทำให้เกิดเป็นอาหารที่อร่อยมีความหลากหลายใบเลี้ยงผัดไข่แกงส้มปลากระบอกปลากระบอกทอดกรอบนะคะหมูหองนะ
แล้วก็คั่วกลิ้งอะไรต่างๆนั่นแหละพูดเมนูอาหารตอนเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวหิวนะมันดึกแล้วไม่คิดไม่ได้กินแล้วนะครับนั่นคือจังหวัดภูเก็ตถ้าไปหาดใหญ่ร้านที่พี่ไม่เคยที่จะมองข้ามเลยครับคือก็คือร้านกันเองมีแกงส้มครับมีปลากระดองแล้วมีปลากระบอกทอดกรอบนะคะแล้วก็มียำมะม่วงเบานะคะมีผัดตับกระเทียมพริกไทย มีกุ้งกระเทียมพริกไทยนี่ร้านจันเองนะครับแต่ถ้าอยากจะกินอาหารจานเดียวให้อร่อยนะคะ แวะไปร้านลูกชิ้นถนัดสี คือร้านเนี้ยเขาทำลูกชิ้นมานานแล้วแล้วก็หม่อมราชวงศ์ถนัดสีสวัสดิวัฒน์เนี่ยก็ได้ไปกินแล้วก็ไปชมเชยให้เครื่องหมายเชลชุนชิมเขาไว้ก็เลยกลายเป็นชื่อร้านลูกชิ้นถนัดสีเลยนอกจากลูกชิ้นอร่อยแล้วเขายังมีปอเปี๊ยะสดที่อร่อยด้วยอันนี้ถ้าไปหาดใหญ่นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราไปที่สุราษฎร์ธานีต้องไปร้านลำพูครับนะไปร้านลำพูครับร้านลำพูก็เป็นร้านที่ว่าคนไปสุราษฎร์ยังไงก็ต้องไปนี่คือยกตัวอย่างร้อยแรงอะไรเลยอย่าลืมนะถ้าไปนครศรีธรรมราชมันจะมีร้านขนมจีนเมืองคอนที่กินกับไก่ย่างปะเอ้ยไก่ทอดไม่ใช่ไม่ใช่หรอขนมจีนเมืองคอนเนี่ยต้องกินไข่ต้มนะคะครับแล้วร้านขนมจีนเมืองคอนมีขนมอย่างหนึ่งอุ้ยคนดูใครดูอยู่บ้างก็ไม่รู้นะแต่ไม่ตาสงสารพี่ไหมเพราะว่าตอนนี้เรากดไปซื้อขนมที่ชื่อว่าขนมกวนขาวเนี่ยส่งมาให้หน่อยได้ไหมมันเป็นขนมที่หากินที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ผมก็เคยได้ยินนะเนี่ยอร่อยมากอาร์ตมันใช้แป้งกวนนะซึ่งเขาไม่รู้เขากวนยังไงอ่ะแล้วกินกับกะทิที่ปรุงด้วยน้ำตาลอย่างหวานพอเหมาะพอเจาะกลมๆแล้วก็โรยไอ้ถั่วเขียวคั่วเนี่ยครับอร่อยค่ะพี่เคยให้ลูกศิษย์ที่เข้าเรียนปริญญาเอกกับพี่เนี่ยส่งมาให้ โอ้ยได้กินแล้วชื่นอกชื่นใจไม่รู้วันนี้ใครดูรายการอยู่ ส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาหน่อยนะครับครับร้อยแรงจริงๆ คือตั้งแต่มีโควิดเนี่ยพี่ไม่ได้ไปเลยนะถามว่าพี่คิดถึงอาหารปลายระยะหรือตำรับภูเก็ตอันนี้ไม่เท่าไหร่มีอยู่ที่กรุงเทพนะครับร้านสองร้านนี่มีที่กรุงเทพปลายระยะนี่อยู่สุขุมวิทซอย8นะครับส่วนตำรับภูเก็ตเนี่ยก็มีอยู่ที่เดอะมอลสาขาบางกะปิแล้วก็มีอยู่ที่ตึกที่เรียกตึกเอทตึกเลข8ที่ซอยทองหล่อครับก็ยังพอได้แต่ร้านกันเองที่หาดใหญ่อ่ะไม่มีไม่มีที่กรุงเทพแต่ว่าร้านลูกชิ้นถนัดสีนะคะครับโอ้โหแค่พูดให้ลูกศิษย์ที่มาจากหาดใหญ่บอกเนี่ยไปอยู่ที่นั่นชอบกินมากเลยตับเดียวแค่นั้นส่งมาเลย ก็ยังพอจะได้กิน นะครับแต่ขนมจีนเมืองคอนนอกจากขนมจีนแล้วมันยังมีห่อหมกพังงาที่กินที่นครศรีธรรมราชนั่นแหละนะหรือกินที่ภูเก็ตก็ได้แล้วก็ขนมกวนขาวนี่แหละถ้าไปสุราษฎร์เนี่ยอย่าลืมนะที่ขาดไม่ได้เลยที่ต้องกินคือหอยนางรมสดสดไงตามอย่าลืมว่าสุราษฎร์เขาเป็นอะไรฮะหอยใหญ่ไงใช่ร้อยเกาะหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะนี่แหละนะคะเขาเริ่มตั้งแต่เขามีเงาะด้วยใช่ไหมอะไรเงี้ยนะนี่คือเรื่องของความอร่อยเพราะฉะนั้นภาคใต้เนี่ยเขาก็ส่งเสริมว่าถ้าเกิดจะไปเที่ยวภาคใต้ตะเวนกินของร้อยแรง มีแต่ของอร่อยอร่อยมากๆ อาหารนำมาเลยครับโปรแกรมที่5ครับเป็นโครงการเป็นโปรแกรมตะวันออกสบายสบายภาคตะวันออกEast of East นะครับภาคตะวันออกเนี่ยมันก็เริ่มต้นที่ชลบุรีซึ่งพื้นที่หลักของเขาครับก็คือพัทยาแล้วก็ข้ามไปเกาะล้านถ้าอยากจะดำน้ำก็ไปสัตหีบ อยากจะกินอาหารอร่อยก็ไปบางเสร่ครับนะครับแต่สำหรับที่พัทยาพี่ก็มีร้านแนะนำนะที่ไหนฮะชื่อร้านปลาทองอยู่บนเส้นทางที่ไปนาเกลือครับนะครับอาหารอร่อยที่นั่นก็คือเป็นผัดไชน่าแล้วก็หมึกผัดคะน้าครับนี่ต้องกินนะครับแล้วก็ไปที่ระยอง
ที่ระยองเนี่ยถ้าเราเจอหน้าดีๆเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือบัฟเฟ่ผลไม้อ๋อใช่ก็คือกินไม่อั้นเออจ่าย300บาทนี่แหละเข้าไปเลยเข้าไปกินมังคุดไปกินทุเรียนไปกินเงาะแล้วแต่หน้านะครับแล้วก็เขาไม่ใช่เรากินเฉพาะสดๆนะเขามีการทำรงก้อยรงกุ้งลอยแก้วอะไรให้เรากินด้วยนะแปรรูปนะนี่ก็คือระยองและร้านอาหารอร่อยที่ระยองนั้นก็คือร้านอาหารที่ในกรุงเทพมีนะครับแต่ถ้าอยากจะกินต้นตำรับก็คือแหลมเจริญที่ระยองแล้วเราก็ไปที่จันทบุรีจันทบุรีก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแต่ไปให้ไกลเลยต้องไปที่ตราดจังหวัดตราดนะที่นี่ก็ตราดเนี่ยที่เขาต้องไปกันก็คือเกาะช้างครับอากาศดีวิวสวยพักผ่อนสบายสบายนะคะแล้วถ้าไปเจอหน้าทุเรียนแล้วก็ไม่มีทุเรียนชะนีที่ไหนอร่อยเท่ากับชะนีเกาะช้างอันนี้คอนเฟิร์มเลยใช่ไหมจริงเนี่ยวันที่พี่มาในรายการเนี่ยเมื่อตอนประมาณก่อนเที่ยงเนี่ยลูกศิษย์เอามาให้เรียบร้อยสองรูปสองรูปเดี๋ยวก็จะได้กินชะนีเกาะช้างนะครับนี่คือเสน่ห์ของภาคตะวันออกสำหรับที่ตราดนี่นอกจากเกาะช้างแล้วยังมีเกาะอีกเกาะหนึ่งที่น่าไปนะคะครับคือชื่อเกาะกระดาษพี่เคยไปแล้วนะครับโอ้ยบรรยากาศดีร่มรื่นสบายนะครับนี่คือ5โปรแกรมที่เขาจัดขึ้นโดยททนะครับคราวนี้เรามาดูอีกนิดนึงเที่ยวใหม่ฮะทำไมประเทศไทยเนี่ยจึงได้รับการโหวตเป็นเบอร์4ครับจากการสำรวจของบัตรเครดิตนะครับเราเป็นอันดับ4เรามาดูนะเขาค้นหาอะไรมากที่สุดในโซเชียลมีเดียใน Google ในอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนแหละค่ะคำที่ขึ้นมาบ่อยที่สุดคือกรุงเทพกรุงเทพเลยก็เพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวหมายเลขหนึ่งของโลกครับมาเป็นเวลาหลายปีซ้อนกันนะครับกรุงเทพเรานั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายครับอยากเที่ยวเชิงอาหารมีอยากเที่ยวเชิงศาสนาครับอยากเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับอยากจะเที่ยวเชิงช้อปปิ้งสถาปัตยกรรมอีกนะถูกต้องเรามีทุกเชิงเลยนะครับนี่คือกรุงเทพเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองที่ขึ้นมาจากการค้นของนักท่องเที่ยวภูเก็ตไม่พ้นไทยอีกนะก็ทำไมเราถึงอะไรล่ะเราถึงได้เปิดแซนด์บ็อกซ์ที่ภูเก็ตก็เพราะว่าเมื่อมีการค้นหาประเทศไทยเนี่ยเบอร์หนึ่งเขาค้นเรื่องกรุงเทพเบอร์สองเขาค้นภูเก็ตเบอร์3ค่ะคือเขาค้นเชียงใหม่โอ้อันนี้นี่แบบว่าเรื่องของดอยสุเทพนั้นก็ยังคงเป็นที่ชื่นชอบและยังมีม่อนแจ่มยังมีอ่างขางยังมีถนนคนเดิน อีกเยอะเลยทีเดียวที่ทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะยิ่งท่านหน้าหนาวเนี่ยนะคะคนที่อยากจะสัมผัสอากาศหนาวเนี่ยเขาต้องไปไหนอ่ะเขาก็ไปดอยอินทนนท์ใช่เพราะหนาวทั้งปีนะเอาจริงใช่แต่พอหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยมันจะหนาวมากครับเบอร์4ค่ะเขาคนหัวหินที่พักแต่พี่แปลกใจนะทำไมหัวหินเนี่ยนะชนะพัทยาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพัทยาน่าจะมีคนเยอะกว่าแต่ปรากฏว่ามีคนเนี่ยไปคนพัทยาซะเยอะไปคนหัวหินซะเยอะครับนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าแล้วเขาค้นอะไรกันล่ะค้นดูที่ท่องเที่ยวเหรอฮะนักท่องเที่ยวค้นเมืองไทยเนี่ยค้นเรื่องอะไรลองเดาสิเรื่องของแบบโปรโมชั่นอะไรอย่างงี้ไหมนวดโอ้อันนี้แสดงว่าฝีมือการนวดคนไทยนี่ขึ้นชื่อลือชาเลยนะก็คือเรามีสปาที่คนยอมรับแล้วอาร์ก็รู้ใช่ไหมครับว่าคนนวดของไทยเราที่ได้มีเซอร์ติฟิเคทเนี่ยสามารถออกไปนวดต่างประเทศเป็นที่นิยมกันมากเลยทีเดียวนะครับเบอร์สองครับอาหารคือเราเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหาร gastronomical tourism ก็คือว่าเมืองไทยนั้นขึ้นชื่อลือชาเรื่องอาหารหลายๆอย่าง
แกงมัสมั่นต้มยำกุ้งผัดไทยส้มตำนะและเรายังมีร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารมิชลินเนี่ยนะครับมีทั้งที่ได้ดาวมีทั้งที่เป็นตัวที่เขา recommend ถึงแม้ยังไม่ได้ดาวมีทั้งประเภทที่เรียกว่าอร่อยแล้วก็จ่ายไม่อั้นและมีทั้งประเภทอร่อยที่ซื้อ3จานเสียเงินไม่เกินพันครับมีหมดเลยนะใช่จัดให้หลายรายการอันดับ3ครับนะครับเนี่ยโชคดีของประเทศไทยเราที่มีทั้งภูเขาและชายทะเลมีครบเขาค้นหาการพักผ่อนในรีสอร์ทอาร์ตเวลาพี่ไปพักที่รีสอร์ทนะสิ่งหนึ่งที่พี่ทึ่งนะคือคนวางเลย์เอาท์เขามองออกไปยังไงว่าตรงนี้ต้องสร้างตึกตรงนี้จะต้องสร้างห้องอาหารตรงนี้ต้องสร้างห้องประชุมตรงนี้จะทำอะไรเพราะว่ามันดูแบบสมดุลไปหมดเลยเออมันดูดีไปหมดนะจริงๆมันก็คือป่ารกๆอ่ะใช่ไหมใช่ครับมันก็เป็นที่ดินที่โอเคที่หมายความว่าออกโฉนดได้ออกเอกสารกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เวลาพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยพื้นที่หลายร้อยไร่แบบนั้นแล้วก็มันเป็นป่าเป็นเขาเป็นต้นหมากมากไม้เต็มหมดเขาวางผังยังไงฝรั่งถึงชอบเลยในการที่จะมาพักผ่อนสบาย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 ชิวๆนะใช่ครับนะครับอันดับ4เขาค้นเห็นไหมเรื่องการจะมาศึกษาวัฒนธรรมไทยนี่แหละต้นทุนของซอฟต์พาวเวอร์ครับวิถีชีวิตอาหารเครื่องแต่งกายการแสดงดนตรีร้องรำครับเกมกีฬาขนบธรรมเนียมประเพณีงานเทศกาลใช่หมดเลยใช่หมดเลยเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเป็นเรื่องวัฒนธรรมที่คนที่เขามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาค้นหานี่คือ4อันดับนะที่ต้องบอกได้เลยว่าเมืองไทยเราเนี่ยติดอันดับ4ก็เพราะว่าเรามีทรัพยากรการท่องเที่ยวเยอะอีกอันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เขียนไว้ในนี้แต่พี่พูดเลยเราเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพที่สมน้ำสมเนื้อมากราคาที่เราจ่ายให้กับการเข้าพักโรงแรมเป็นราคาที่ฝรั่งทึ่งมากเพราะราคาที่เขาจ่ายเข้าไปพักโรงแรม5ดาวนั้นเนี่ยถ้าไปอยู่ต่างประเทศในยุโรปในอเมริกาจะเจอแค่3ดาวครับอาหารการกินของเราเนี่ยนะครับการใช้เงินเพียงแค่50บาท100บาทซึ่งมันเท่ากับเพียงแค่ 2-3 ดอลลาร์ของเขาเนี่ยได้กินอาหารดีๆครับอาหารดีๆอย่างที่เขากินที่เรา 2-3 ดอลลาร์ถ้าเขาอยู่เมืองเขาเขาต้องจ่ายประมาณ8ดอลลาร์ถึง10ดอลลาร์แล้วจะให้เขาไม่ปลื้มได้ยังไงนี่ครับและนี่คือเรื่องของการที่มาท่องเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์ที่ประทับใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยครับสิ่งที่เรานำเสนอให้นักท่องเที่ยวก็คือสินค้าบริการและประสบการณ์ครับเมืองไทยเรามีทั้ง3อย่างนี้นี่นะครับคุณผู้ชมถึงไม่จบอ่ะยังไม่จบเดี๋ยวต่อกันเดี๋ยวมาต่อกันคุณผู้ชมครับทำให้รู้เลยนะครับว่าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการที่วันนี้เรารู้ครับว่าเรามีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรามีภูมิปัญญาต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่ถือได้ว่าเป็นความสุขจากการยอมรับนะครับของคนทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นก็คือว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยในอดีตเองนะครับบรรพบุรุษเรานั้นได้มีการสร้างสิ่งดีงามไว้อย่างมากมายทำให้วันนี้ประเทศไทยนั้นมีค่ามากครับอยู่ที่พวกเราคนไทยทุกคนนี่แหละครับว่าจะรู้คุณค่ากันแบบไหนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและอาจารย์เสรีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ